ข่าวนี้เป็นภัยใกล้ตัวรอรถอยู่ที่ป้ายรถเมย์จู่ๆมีคนไร้บ้านครับเอาอาวุธมีดวิ่งเข้ามาไล่ฟันไล่แทงโชคดีนะครับที่หลบทันมันก็เลยเฉี่ยวไปที่แขนข้างขวานิดเดียวเท่านั้นเขาบอกเลยนะถ้าหลบไม่ทันเนี่ยถูกแทงจังๆเลยนะครับคนเจ็บก็คือคุณบุญประคองนะครับอายุ48ปีเป็นเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่สถานเสาวภาครับเขาบอกถูกชายไร้บ้านลักษณะสติไม่สมประกอบใช้มีดความยาว20เซนติเมตรมาจ้วงแทงเขาแต่ว่าเขาหลบทันตอนนี้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอาการปลอดภัยดีแล้วนะครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ป้ายรถเมล์ฝั่งตรงข้ามกับจามจุรีสแควร์เขตปทุมวันเราติดต่อไปคุยกับคนเจ็บนะครับเขาบอกว่าเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เลยตอน4โมงเย็นหลังเลิกงานกำลังรอให้แฟนขับรถมารับที่ป้ายรถเมล์จู่ๆคนไร้บ้านครับถือมีดมาแล้วก็ตะโกนคุยกับเขาบอกว่าตูเป็นคนชลบุรีอยู่ชลบุรีพูดแค่นี้เลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเอามีดครับมาแทงเขาแล้วเขาหลบทันจังหวะนั้นแขนข้างขวาเนี่ยโดนมีดไปเล็กน้อยเอามือเนี่ยกุมบาดแผลแล้วก็วิ่งหลบหนีแต่คนไร้บ้านฮะไม่ยอมหยุดนะครับวิ่งตามมาด้วยตามด้วยฮะแล้วก็จะมีดแทงอีกหนึ่งครั้งจนสุดท้ายเขาต้องวิ่งเข้าไปที่สถานเสาวภาไปที่ที่ทำงานไปให้เพื่อนร่วมงานช่วยเหลือนะครับเขายืนยันเลยว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยมีปัญหาไม่เคยเห็นหน้าคนไร้บ้านคนนี้มาก่อนครับอันนี้มันคนบ้าเป็นไม่ปกติแล้วผมก็เดินหนีไม่คุยด้วยพอหันหลังมาดูเขาอีกทีเขาแทงเขาจะแทงซ้ำผมหมดแรงอะเลือดไหลออกเยอะมากผมก็วิ่งหนีแต่เขาวิ่งไล่ตามแต่เขาตามผมไม่ทันแล้วพี่ไปขอความช่วยเหลือจากใครถึงรอดมาได้วิ่งเข้าที่ทำงานเรื่องนี้ใกล้ตัวมากเลยนะครับเพราะว่าตามป้ายรถเมล์เวลาเลิกงานช่วงเย็นๆคนไปรอรถเมล์กันเยอะแล้วคนไร้บ้านมาก่อเหตุแบบนี้คำนึงถึงความปลอดภัยเลยนะครับตำรวจเนี่ยไปไล่ดูภาพวงจรปิดมาแล้วนะคุณผู้ชมตำรวจสน.บางรักบอกว่าคนก่อเหตุเป็นผู้ชายอายุประมาณสัก 40-50 ปีผิวสีดำแดงสูงประมาณ160ซมตอนที่เขาวิ่งหลบหนีไปมุ่งหน้าไปทางถนนพระราม4นะครับคาดว่าเร็วๆนี้ต้องเจอตัวแน่นอนเราก็เลยลองลงพื้นที่ไปคุยกับคุณป้าที่ขายของอยู่แถวๆพื้นที่ถนนพระราม4คุณป้าบอกตกใจนะเห็นข่าวเพราะคุณป้าก็ทำมาหากินอยู่แถวๆนี้ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าวันดีคือดีตัวเองจะกลายเป็นเหยื่อหรือเปล่าแต่คุณป้าบอกว่าเอาจริงๆคนไร้บ้านเยอะมากนะช่วงนี้มักจะเดินถืออาวุธมีดบ้างเหล็กบ้างไม้บ้างอยู่แถวๆริมถนนพระราม4และบ่อยครั้งบางรายเนี่ยถึงขั้นพูดจาขู่ฆ่าคุณป้าบอกก็กลัวว่าตัวเองจะไม่ปลอดภัยครับร้านเราขายของทั้งคืนแล้วก็กลัวแหละบางทีคนประสาทไม่ดีมาซื้อของซื้ออะไรเรายังไม่ค่อยอยากขายแล้วก็กลัวโควิดเหมือนกันจับตังจับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลัวนะทั้งวันอย่างเงี้ยดีเราขายของไม่ทีมาขอตังตามโต๊ะมาอะไรอย่างเงี้ยเรากลัวไม่บอกตรงเรากลัวพี่เราก็ควรพี่ถือเหล็กถือมีดอะไรอย่างเงี้ยใครจะกล้าเข้าไปมันพูดคนเดียวอ่ะดีเราขายของดีเราต้องหลบไปข้างในเรากลัวคุณป้าบอกด้วยนะครับสวนลุมพินีนี่คือจุดหมายปลายทางของคนไร้บ้านเลยนะครับไปพักไปนอนมาแอบนอนกันแล้วก็อยากจะฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเข้ามากวดขันมาดูแลกันหน่อยเพราะกลัวจริงๆแล้วไม่ได้มีคนเดียวไงพี่นิพใช่หลายคนนี่ถือเป็นภัยใกล้ตัวกลางกรุงนะคะคุณผู้ชมเจอคือจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชก็ได้แต่ว่าไม่ได้มีการควบคุมดูแลจนกระทั่งเนี่ยมาก่อเหตุทำร้ายผู้คนบ้างสร้างความเดือดร้อนบ้างบางคนเนี่ยก็บาดเจ็บแบบเนี้ยต้องเข้ารับการรักษาตัวปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นซ้ำนะคะบางคนก่อเหตุไปแล้วกลับมาซ้ำใหม่สวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ